สำหรับวันนี้ครับมีโจทย์เรื่องแนวสวนกลับของพระโอนามาให้ทำกันทั้งหมด2ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับอย่างโจทย์ข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า x บวกเศษ1ส่วน x เนี่ยเขาให้เท่ากับ5แต่โจทย์เขาถามหาว่าจงหาค่าของ x กำลัง2บวกเศษ1ส่วน x กำลัง2เนี่ยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเควิธีการทำนะครับก็คือเราจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์กันได้ไหมครับสูตรกำลังสองสมบูรณ์มีอยู่ว่าถ้าเกิด a บวก b แล้วทั้งหมดเนี่ยไปยกกำลังสองมันจะมีเท่ากับ a กำลังสองบวก2 ab บวก b ยกกำลังสองแบบนี้เนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์กับโจทย์แนวนี้ได้นะครับอย่างนี้เขาบอกให้ตรงนี้มา x บวกเศษหนึ่งส่วน x เท่ากับ5เขาถาม x กำลังสองบวกเศษหนึ่งส่วน x กำลังสองเนี่ยครับวิธีการทำก็คือให้เราจับ x บวกเศษหนึ่งส่วน x เนี่ยไปยกกำลังสองแล้วสอบลบกำลังสองเนี่ยเราจะยกกำลังสองข้างเดียวไม่ได้เราจะต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเลยเหมือนเดิมครับอันนี้เราสามารถใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ครับมอง x เนี่ยเป็น b a แล้วก็มองเศษหนึ่งส่วน x เนี่ยเป็น b ได้เป็น x กำลังสองบวก2คูณหน้าก็คือ x บวก2คูณหลังก็คือเศษหนึ่งส่วน xแล้วก็บวกหลังกำลังสองหลังก็คือเศษหนึ่งส่วน x ทั้งหมดไปยกกำลังสองเท่ากับ5กำลังสอง5กำลังสองเป็น25ทีนี้ครับดูตรงนี้ดีๆนะครับ x ตรงนี้กับ x ตรงนี้เนี่ยมันจะตัดกันหายเพราะฉะนั้นครับมันก็จะเหลือ x กำลังสองบวก2บวกทีนี้กำลังสองตรงนี้เนี่ยมันสามารถแจกแยกเข้าไปข้างในได้1กำลัง2ยังไงมันก็ได้1อยู่แล้วแล้วก็ x กำลัง2แบบนี้จับเท่ากับ25นะครับแบบนี้จับเท่ากับ25ทีนี้มันบวก2อยู่เราต้องการกำจัดบวก2ตรงนี้ไปเราก็เลยต้องลบ2ทั้ง2ข้างของสมการก็ได้เป็น x กำลัง2บวกเศษ1ส่วน x กำลัง2เท่ากับ25ลบ2ก็เลยเป็น23แบบนี้เราได้แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามตรงนี้นี่ครับก็คือคำตอบของข้อนี้เพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็ตอบ23ได้เลยเห็นไหมครับถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจข้อนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้ครับเมื่อข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็นบวกแต่ข้อนี้เนี่ยมันเป็นลบเห็นไหมครับ x ลบเศษหนึ่งส่วน x เท่ากับ3แต่แค่เครื่องหมายเปลี่ยนแต่วิธีการทำมันก็เหมือนเดิมครับเราจะจับตรงนี้เนี่ยไปยกกำลังสองเลยครับ x ลบเศษหนึ่งส่วน x กำลังสองก็เปลี่ยนเป็น x กำลังสองบวก2คูณ x คูณเศษหนึ่งส่วน x ขอโทษครับอันนี้ไม่ใช่บวกครับต้องเป็นลบเพราะว่าเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเนาะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองคือเศษหนึ่งส่วน xยกกำลังสองเท่ากับ3กำลังสอง3กำลังสองได้เป็น9โอเคแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเหมือนเดิม x กับ x ตรงนี้มันตัดกันหายจุดๆมันก็จะเหลือแค่ x กำลังสองลบ2บวกทีนี้กำลังสองก็แจกแยกเข้าไป1กำลังสองยังไงมันก็ได้1อยู่แล้วได้เป็น1ส่วน x กำลังสองเท่ากับ9ทีนี้มันมีลบ2ตรงนี้เราต้องการกำจัดลบ2ตรงนี้ไปเราก็เลยต้องบวก2ไปได้เป็น x กำลัง2บวกเศษ1ส่วน x กำลัง2เท่ากับ9บวก2เป็น11โอเคทีนี้เรารู้คำตอบแล้วครับจบคำถามนี้ครับ x กำลัง2บวกเศษ1ส่วน x กำลัง2คำตอบก็คือ11เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็ตอบ11เห็นไหมครับง่ายมากเลยครับเรื่องโจทย์แนวส่วนกลับของพระโอนามแบบนี้นะครับถ้าชอบพิมีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับพิมีครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ